สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าต่อยจะทำแกงส้มไข่ปลามีไข่ปลาเครื่องแกงนี่ป้าต่อยทำเองเนี่ยเนี่ยป้าต่อยไม่ได้ซื้อเครื่องแกงส้มทำเองเห็นมันมีเครื่องมีพริกมีหอมมีขมิ้นก็เลยทำเองแกงส้มไข่ปลากับหน่อไม้ดองเพื่อนเพื่อนเนี่ยไข่ปลาป้าต่อยลวกไว้ลูกซื้อมาให้ป้าต่อยก็ลวกไว้เลยนี่เครื่องแกงป้าต่อยก็ตำเองผสมน้ำล้างครกเหมือนเดิมหน่อไม้ดองน้ำปลาซีอิ๊วน้ำส้มรสดีหน่อยนึงแล้วก็น้ำเนี่ยส่วนประกอบทั้งหมดส่วนประกอบแล้วก็เครื่องปรุงมี5 6 7อย่างไข่ปลาก็ลวกสุกแล้วใส่ตอนสุดท้ายแล้วก็ยกเลยไข่ปลาโอเคไต่ก็ก่อไฟเตาถ่านนะวันนี้ทำเตาถ่านไต่ก่อไฟไว้แล้วเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยเพื่อนเพื่อนแกงกันเลยเครื่องแกงตำเองฉุนเครื่องแกงตำเองใส่แกงคนเดียวไม่ต้องให้น้ำเยอะแกงคนเดียวกิน 2-3 วันนะเพื่อนกินไม่เปลืองเดี๋ยวมาดูตอนเดือดอีกทีก็เริ่มที่จะเดือดแล้วเพื่อนๆเนื่องด้วยเตาถ่านต้องคอยพัดต้องคอยพัดให้ไฟมันแรงๆมันจะได้เดือดเร็วๆฮะโอเคเดือดแล้วเดือดแล้วไฟจะใส่หน่อไม้ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เค็มค่อยเติมอีกทีรสดีป้าต่อยต้องฉีกเพราะว่า มันจะหมดมันหมดแล้วแหละไม่ใช่ว่าจะ หมดแล้วใส่ลืมซื้อที่มันยั้งอ่ะเนาะต้องใส่เยอะเยอะไม่ดีลืมอะไรลืมน้ำตาลใส่น้ำตาลปี๊บสักนิดใส่น้ำตาลปี๊บใส่ส้มถ้าใครชอบเปรี้ยวใส่หมดเลยที่จริงหน่อไม้ดองมันก็เปรี้ยวอยู่ด้วยนะถ้าใครชอบเปรี้ยวกินเปรี้ยวก็ต่อยอ่ะหอมละปรุงรสละชิมดูขาดเค็มนิดนึงใส่ไปหมดเลยอ
แกงอย่างเผ็ดเลยทำเองนะเนี่ยใส่พริกเยอะโอเคใส่น้ำตาลนิดนึงปิดฝาไว้แล้วทำไมน้ำตาลนี่แมงนี่มันลงไปได้ไหมน้ำตาลนิดนิดมีไข่ปลาใส่ไข่ปลาไปเลยเพื่อนใส่ไปดุ้นใหญ่ๆเลยกินแล้วเราก็ค่อยตักดุ้นใหญ่ๆแบบนี้มองหน้ากินดิถ้าตัดเล็กนักเดียวมันนั่นโอเคใช้ได้แกงส้มไข่ปลาของป้าต๋อยจ้าแล้วเสร็จแล้วแกงส้มหน่อไม้ดองของป้าต๋อยแกงส้มหน่อไม้ดองไข่ปลาโอเคมากินข้าวกับป้าต๋อยนะจ๊ะทุกคนน่ากินไหมไข่ปลา มากินข้าวกับป้าต๋อยนะจ๊ะคลิปนี้ก็ป้าต๋อยจบแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆขอบคุณจ้า